ินดีกับน้องๆค่ะที่ประสบความสำเร็จในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่โอเคค่ะได้ลองเด็กๆลงไปเล่นหลายคนก็ได้เห็นศักยภาพของน้องๆหลายคนเหมือนกันค่ะภาพรวมสักนิดนึงครับผ่านเล็กแรกไปแล้วก็ยังอยู่ในเส้นทางนะคะ1ใน4แล้วก็เราก็ยังโฟกัสอยู่เพราะว่าเล็ก2ก็ยังสำคัญที่เราจะต้องพยายามติด1ใน4ไว้ให้ได้เพื่อที่จะเข้าไฟนอล4หลังจากนี้ครับจะมีเวลา1สัปดาห์ก่อนเข้าสู่เลข2ในสัปดาห์หน้าซึ่งก็ระยะเวลานิดเดียวเองนะค่ะก็เต็มที่ค่ะถึงแม้จะมีเวลาน้อยเราก็ไม่ได้หยุดให้นักกีฬาหลายวันเราหยุดแค่ครึ่งวันแล้วเราก็ซ้อมต่อลุยต่อเลยเพราะว่าเราเพิ่งมีนักกีฬาใหม่มาเสริมก็ต้องซ้อมค่ะเพื่อที่จะให้ทีมมันเข้ากันมากขึ้นฝากอะไรกับแฟนๆได้พูดหน่อยครับติดตามครับค่ะก็อยากให้แฟนๆ Diamond Food เป็นกำลังใจให้ทีมของเราต่อไปนะคะยังมีอีกเลข2รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะก็โอเคนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราอยู่รอดในเลขที่1แล้วนะครับเราผ่านมาได้แล้วครับก็แมตช์นี้ก็ให้เด็กเล่นเต็มที่มาตรฐานเองแล้วก็เลข2เนี่ยเราปรับใหม่นะครับเราต้องหาความแน่นอนให้ได้ตอนนี้เด็กเรายังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ครับแรกๆโอเคเล่นได้พอหลังๆเนี่ยเราจะหลุดเราจะปรับตรงเนี้ยนะครับถ้าเราโอเคเราปรับตรงนี้ได้เราก็สามารถที่จะสู้ทีมใหญ่ได้เพราะแรกๆเราสามารถที่จะสู้เขาได้อะไรเขาได้พอหลังๆเราไปหลุดเองนะครับเราก็ต้องเอาตรงเนี้ยไปบอกเด็กนะครับประสบการณ์เขาตรงเนี้ยนะได้เยอะครับเล่นแรกผมได้ประสบการณ์เยอะที่เอาไปปรับในเลทที่2เติมตัวผู้เล่นเยอะไหมครับเลทสองก็ผมตอนนี้ก็ประมาณที่คร่าวๆก็ประมาณ 3-4 คนนะครับที่จะเอามาเสริมเกมลุกนะครับเพราะว่าบอลหลักเรายังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องเอามาปรับในตรงนี้แล้วก็บอลกลางอะไรพวกนี้นะครับที่เรายังขาดอยู่นะครับมองการแข่งขันในเลขที่สองยังไงครับก็จะเล่นให้สนุกครับเพราะว่าเราเป็นทีมรองจากเขาเยอะนะครับเราก็จะเล่นให้สนุกให้ทีมใหญ่ผ่านยากๆหน่อยเพราะว่าที่เราจะกลับไปปรับเนี่ยสองจุดใหญ่ๆเลยคือบอลบล็อกกับบอลรับถ้าเราปรับตรงนี้ได้เราก็สามารถที่จะสู้ทีมใหญ่เขาได้